นี่คือหนึ่งในเมืองที่เรียกได้ว่าเสรีแทบทุกอย่างและเป็นเมืองที่ผมชอบมากที่สุดในยุโรปแห่งหนึ่งด้วยนี่คือเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ครับที่นี่คืออัมสเตอร์ดัมเหมือนร้านกาแฟแต่ไม่ใช่ครับข้างในเขาดูดปุ้นกันจ้าเราจะผ่านตรงนี้เหรอครับเนี่ยครับผมนะต้อนรับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะอากาศหนาวมากครับคือต้องเล่าก่อนว่าตอนนี้จริงๆมาอยู่ที่นี่ประมาณวันที่2แล้วครับเพราะก่อนหน้านั้นครับเล่าย้อนไปนิดนึงครับก่อนหน้านี้ครับผมได้ทำการนั่งเครื่องบินนะครับสายการบินทรานซิเวียนะครับผมเป็นสายการบินลูกของ KLM เนี่ยครับนั่งจากซานโตรินีนะครับบินข้ามตรงมาที่สนามบินสคิปโฮลนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเมืองอัมสเตอร์ดัมนั่นเองครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนมาเนี่ยเกือบแล้วนะเพราะว่าตอนนี้อากาศที่ยุโรปเนี่ยแปรปรวนมากครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์เหมือนประมาณว่าอยู่ๆก็มีลมหนาวเข้ามาครับพายุเข้าซานโตครับเครื่องบินเราดีเลย์ไปเกือบ2ชั่วโมงนะครับเกือบไม่ได้บินแล้วนะครับอันนั้นอ่ะโชคดีมากครับที่ยังได้บินอยู่ครับพอบินมาถึงปั๊บปุ๊บแล้วก็ลงมาสนามบินครับไม่ได้ตรวจตม.อะไรเพราะว่าตรวจตั้งแต่อยู่กรีซแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วรถไฟนะครับเข้าเมืองมาเป็นสปรินเตอร์นะครับนั่งก็มาประมาณแค่20กว่านาทีครึ่งชั่วโมงก็มาถึงนะครับตรงสถานีเซ็นทรัลนะครับก็รับบัตรแล้วก็ลงมาจากสถานีเสร็จปุ๊บก็เข้ามาเช็คอินที่โรงแรมนะครับโรงแรมเราเนี่ยอยู่ประมาณใกล้ๆเซ็นทรัลเลยครับคือละ 4,000 กว่าบาทนะครับหลังจากเช็คอินอะไรเสร็จก็ไปออกไปหาของกินครับซื้อกินอาหารญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปซื้อซิมการ์ดซื้อซิมการ์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็เดินเล่นเดินเล่นนิดนึงปุ๊บกินอาหารโรงอาหารไทยปุ๊บกลับมานอนและก็มานั่งอยู่ตรงนี้ที่นี่นะครับอันนี้คือวันที่จะเที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมจริงแล้วต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยนะฮะเรามาเนี่ยผิดความคาดหวังนิดนึงเพราะว่าจริงๆตอนเราเช็คอากาศเนี่ยตอนแรกมันประมาณ15องศาถึง20อะไรอย่างเงี้ย15กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วปรากฏว่าตอนนี้ทั้งยุโรปแปรปรวนครับอยู่อากาศก็เย็นมากแบบหนาวจนแบบทนไม่ไหวตอนนี้เป็นแบบลบ1ลบ2อากาศ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยหนาวมากนะฮะแต่ตอนนี้ดีขึ้นนิดนึงแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะพาไปจุดต่างๆของอัมสเตอร์ดัมนะให้ทุกคนดูและแน่นอนครับทริปนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเกือบได้ใช้ประกันการเดินทางแล้วนะครับแต่เราอะตอนแรกก็ตกใจไงทริปดีเลย์แต่ไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้เพราะทริปนี้เรามากับพี่ชับนะครับผมให้ชับทราเวลบัดดี้นะครับทริปนี้ทั้งทริปให้พี่ชับเป็นคนดูแลนะก็อย่างที่บอกไปนะว่าชับเนี่ยข้อดีคือเวลาที่เรามาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับให้ความคุ้มครองจำนวนครอบคลุมประเทศเยอะมากนะครับจะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเนี่ยก็ได้รับค่ารักษาเต็มๆแล้วก็ได้เท่ากันด้วยนะครับไม่มีการแบ่งตามช่วงอายุนะครับส่วนในเรื่องกระเป๋าหรือเที่ยวบินดีเลย์นะครับก็เคลมได้แบบเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องใช้ใบเสร็จซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยเราเกือบจะได้ใช้แล้วนะฮะและเวลาเคลมก็ง่ายไวไม่งอแงแค่ส่งเอกสารครบเร็วมากภายใน7วันเท่านั้นครับแค่นั้นเองครับเพราะนั้นเวลามาเที่ยวต่างประเทศครับสำคัญคือเพื่อความสบายใจทั้งคนที่บ้านทั้งคนที่นี่นะครับให้พี่ชับดูแลครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มไปรอบๆอัมสเตอร์ดัมกันด้วยอากาศหนาวเหน็บประมาณเลขตัวเดียววันนี้ฮะไปนี่คืออัมสเตอร์ดัมวอล์กครับคือจะบอกว่าตอนนี้อากาศมันก็แปรปรวนทั้งยุโรปนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะฮะแล้วก็อย่างนึงครับที่วันนี้เราเห็นชัดเจนเลยที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยคือคนที่นี่ไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะครับแม้แต่อินดอร์ก็ตามทั้งเอาท์ดอร์ทั้งอินดอร์ไม่มีคนใส่เลยคือถ้ามีคนใส่นี่เรียกได้ว่าแบบไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำน้อยมากส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคนที่แบบเป็นหวัดจริงๆเขาถึงจะใส่นะแล้วก็เวลาเรานั่งรถอะไรครับที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยจะมีระบบนึงเค้าเรียกว่าระบบความซื่อสัตย์ที่จริงเป็นแบบชัดมากนะคืออย่างแบบเราไปซื้อของเนี่ยในห้างเงี้ยแบบยูนิโคลหรืออะไรพวกนี้ที่ไปซื้อชุดเพิ่มนะเพราะมันหนาวนะก็คือมีระบบแบบเซลฟ์เซอร์วิสคือจ่ายเองรูดบัตรเองอะไรเองหยิบถุงเองคือน่าจะเป็นเพราะว่ากฎหมายมันก็แรงแหละเขาก็เหมือนเชื่อใจไปเลยขึ้นรถอย่างเงี้ยครับก็ซื้อตั๋วแต่ไม่ตรวจคือเดินขึ้นได้เลยใช่นั่นแหละฮะแต่เดี๋ยวจะมาจุดแรกนะครับที่คุณมาอัมสเตอร์ดัมต้องมามันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของโอ้โหหนาวอัมสเตอร์ดัมนั่นคือดรัมร็อกนะฮะนั่นคือบ้านที่อยู่ตรงริมน้ำนะครับบริเวณตรงเซ็นทรัลเลยไปฮะนะฮะตรงเมื่อกี้คือแจมร็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้แสงยังไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันย้อนแสงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆอาจจะกลับใหม่ก็ว่าพี่ที่จะลงอีกฝั่งนึงเรามาคุยกันเรื่องความลับข้อที่2ของอัมสเตอร์ดัมกันนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้เวลามาอัมสเตอร์ดัมเนี่ยแล้วเราเห็นร้านที่เขียนว่า Coffee Shop ติดกันเนี่ยฮะ Coffee Shop เนี่ยไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับแต่เป็นร้านขายกัญชาครับแต่ถ้าจะต้องการหาซื้อกาแฟนะครับเราจะต้องเสิร์ชหาคำว่า Coffee House นะครับไม่ใช่ Coffee Shop เพราะ Coffee Shop เป็นร้านขายกัญชาครับซึ่งมีมากถึง200ร้านในอัมสเตอร์ดัมเพราะกัญชาที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ถึงแม้กัญชาที่นี่จะถูกกฎหมายนะแต่การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเช่นคาเฟ่ร้านอาหารสถานีต่างๆบนรถไฟรวมถึงเวทติ้งแอเรียต่างๆเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะนี่อย่างเงี้ย Coffee Shop คือเหมือนร้านกาแฟแต่ไม่ใช่ครับข้างในเขาดูดปุ้นกันจ้าฝั่งตรงข้ามก็ฝ
coffee shop แล้วก็สีเขียวไปหมดเห็นไหมเมื่อกี้ตอนเราถ่ายรูปอยู่ครับก็มีคนที่ดูดแล้วน่าจะหายแล้วเดินมานะครับเป็นคนผิวดำแล้วก็เขาก็พูดว่าแบบเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นไมเคิลแจ็กสันที่กำลังเดินอยู่ริมน้ำถือที่รู้กันแล้วก็เดินไปคือเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับเป็นหนึ่งในประเทศที่กัญชาเนี่ยเสรีสูบได้นะครับมีการขายบริการทางเพศแบบเสรีนะครับมีย่านเลลาดิสติกมีคาสิโนด้วยมีบ่อนมีอะไรแต่การอัตราอาชญากรรมของที่นี่ต่ำมากนะครับต่ำแม้กระทั่งเราเคยเห็นได้ว่าแบบคุกอ่ะบางคุกต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีนักโทษแล้วคนที่เนี่ยบางทีผมก็เคยมาแล้วรอบที่2แล้วผมชอบมากคือบางครั้งเขาก็เนี่ยแหละเมาหรืออะไรเงี้ยก็จะเพี้ยนๆหน่อยแต่เพี้ยนๆแบบไม่ถึงขั้นอันตรายแต่ถามว่าอันตรายมีไหมก็มีบ้างนะครับมีแบบล้วงกระเป๋าเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแต่แค่ไม่ได้เยอะมากเท่ากับโซนอื่นในยุโรปแค่นั้นเองเพราะงั้นเวลามาเนี่ยก็ยังต้องระวังอยู่แต่อย่างเมื่อกี้น่ารักดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นไมเคิลแจ็คสันที่อยู่ริมน้ำไปฮะเดี๋ยวจะไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทำเมื่อมาอัมสเตอร์ดัมครับคือการนั่งเรือซึ่งผิดแผนมากเพราะว่าเรือวันนี้โคตรหนาวโอ้ไม่รู้เป็นยังไงแต่ต้องไปแล้วเพราะจองไว้ไปฮะน้องตัวโคตรใหญ่เฝ้าบ้านนี่ฮะสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมนะครับอีกอย่างนึงคือที่เป็นของเนเธอร์แลนด์เลยแหละคือต้องมีคลองครับเราจะเห็นว่าจะมีคลองตัดผ่านทุกที่ส่วนเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่มีคลองมากถึง165คลองมีทางน้ำรวมระยะทางนะครับเป็น100กิโลเมตรและมีสะพานข้ามคลองถึง 1,281 สะพานและเป็นต้นกำเนิดของเบียร์แบรนด์นึงครับที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นคือไฮเนเก้นนั่นเองก็มีมาตั้งแต่ปี1864นะครับแล้วเขาบอกว่าทุกปีเนี่ยเห็นอย่างนี้นะคลองเนี่ยมีคนตกจมน้ำตายในคลองทุกปีนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าคนที่ตกน้ำในคลองเสียชีวิตเนี่ยคือเมาแล้วก็ตกลงไปเขาบอกคลองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยครับมีทั้งหมด3เลเยอร์ด้วยกันเลเยอร์แรกเนี่ยก็คือน้ำเลเยอร์ล่างสุดเป็นโคลนส่วนเลเยอร์ตรงกลางคือจักรยานครับอย่างที่รู้กันนะครับอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นเมืองแห่งจักรยานนะครับจักรยานเนี่ยถือว่าเป็นพาหนะหลักของเมืองเลยที่นี่นะครับมีจักรยานมากถึง 1.2 ล้านคันครับและมีผู้ใช้ 800,000 คนเรียกได้ว่าในเมืองนี้มีจักรยานมากกว่าคนอีกนะและในเมืองนี้นะครับก็จะมีเลนจักรยานเป็นระยะทาง400กิโลเมตรแล้วก็ยังมีที่จอดมีแฟคซิลิตี้ต่างๆครับแต่ว่ามีแฟคน่ารู้อย่างนึงครับคือแต่ละปีเนี่ยจะมีจักรยานที่หายไปในคลองมากถึง 25,000 คันและถูกขโมยมากกว่า 100,000 คันครับโอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องของจักรยานเนี่ยเล่าได้ทั้งวันพวกเขาบอกว่ามีจักรยานเป็นหมื่นๆคันนะจมอยู่ใต้นะครับก็คือมีจักรยานตกลงไปทุกปีผมก็งงว่าทำไมจักรยานตกบ่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวจะไปตรงขึ้นเรือก่อนนะฮะนี่ฮะเรือมาแล้วครับเป็นโบ๊ททัวร์นะครับ1ชั่วโมงต้านลมหนาวบอกเลยว่าร้องร้าวเลยทีเดียวจริงๆเรือที่เนี่ยครับมีหลายเจ้านะเรือเชี่ยวชมมีทั้งแบบมีหลังคาแบบเปิดหลังคาแต่ว่าเราเลือกแบบเปิดหลังคาเพราะเราอยากได้ถ่ายรูปสวยแต่ประเด็นคือดันหนาวไง คือดันหนาวจนเกินจะทนไหวถ้าเรือมีหลังคามันยังแบบทนได้ใช่ไหมอันนี้คือมันนี่หลังคามันเลยกลายเป็นหนักเลยนี้บนเรือเขาก็จะมีขายเครื่องดื่มนะครับขนมสแน็คเผื่อใครอยากกินอะไรก็สั่งได้ส่วนบ้านในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับจะสังเกตได้ว่าบ้านจะมีหน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างแคบซึ่งจริงแล้วเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงยุคกลางนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยมีการเก็บภาษีที่ดินจะขึ้นอยู่กับความกว้างของหน้าบ้านนั่นเองยิ่งหน้าบ้านแคบมากเท่าไหร่นะครับก็หมายถึงการจ่ายภาษีที่น้อยลงถ้าหลายๆคนสังเกตนะครับจะเห็นว่าหลายๆบ้านในอัมสเตอร์ดัมนะครับจะมีตะขออยู่ด้านบนใช่ไหมคือมันมีที่มานะครับมันมีมาตั้งแต่ช่วงยุคกลางครับเขาเนี่ยจะใช้ตะขอนี่ครับสำหรับดึงพวกเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าเข้าบ้านทางหน้าต่างครับโดยใช้ล้อกับเชือกนะครับเกี่ยวกับตะขอเพื่อดึงขึ้นไปเพราะว่าเราเห็นนะฮะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีทางและบันไดที่ค่อนข้างแคบก็เลยต้องมีตะขอเนี่ยแหละครับในการเอาเข้าบ้านและอีกอย่างหนึ่งคือประตูเขาจะเล็กด้วยเพราะแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าขนาดหน้าบ้านของความกว้างเนี่ยยิ่งกว้างก็ยิ่งเสียภาษีเยอะนะฮะเขาก็เลยใช้วิธีนี้แทนเนี่ยเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือหัวบ้านริมคลองที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้คือไม่กล้าเป็นสีผิวตัวโคตรมหาแพงคนธรรมดาไม่สามารถซื้อได้นะเพราะว่ากลายเป็นแบบทำเลทองไปแล้วอ่ะตัวไหนก็ได้เป็นถ้าสังเกตเนี่ยก็ไม่เป็นโรงแรมก็เป็นร้านค้าซะส่วนมากเป็นบ้านคนจริงๆอพาร์ตเมนต์เนี่ยอาจจะน้อยนะคนตัวไหนก็อาจจะอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็คือกลายเป็นของโคตรแร
แล้วก็ที่นี่ครับจะมีอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือมีบ้านที่สร้างจากเรือที่เราเรียกกันว่าโบ๊ทเฮาส์ซึ่งจะอยู่ตามริมน้ำลำคลองตามแม่น้ำนี่แหละและมีจำนวนมากนะครับประมาณ 2,500 หลังเลยโซนนี้เขาเรียกว่าเฮาส์โบ๊ทนะครับก็คือเรือบ้านก็คือทุกคนอยู่อาศัยอยู่ในเรืออ๋อเนี่ยบางหลังเนี่ยจมลงในน้ำดูดิอ๋อบางหลังเหมือนตู้รองเท้าเหรออันนี้ก็เหมือนแถวบ้านเราเหมือนกันนะแถวปากกลางอ่ะก็มีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนที่จะมีเฮาส์โบ๊ทในอัมสเตอร์ดัมได้นะครับต้องมีไลเซนส์ 200,000 ก็คือ 200,000 ยูโร 200,000 ยูโรก็ตีเป็นเงินประมาณ7ล้านป่ะนั่นแหละประมาณ7ล้าน7ล้านกว่า7ล้านแค่มีไลเซนส์นะครับยังไม่ได้มีเฮาส์โบ๊ทกับเขาเลยนะ7ล้านนะครับคุณถึงจะมีไลเซนส์ทำเฮาส์โบ๊ทดูส่วนนี้เขาเรียกว่าชูวอล์กนะฮะอันนี้เป็นสะพานข้ามสะพานแบบเปิดได้เขาบอกว่ามันเปิดแค่ตอนดึกๆใช่ไหมอ๋ออาจจะเป็นให้เรือใหญ่ผ่านได้ตอนกลางคืนเพื่อเรือขนของขนสินค้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราก็มุดถ้ำเหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนด้านหลังนะที่เห็นเมื่อกี้น่าจะเป็นด่านนะเหมือนแบบทางเข้าจากคลองใหญ่อย่างรู้เลยเขาสร้างพื้นที่บนคลองนะทำให้คลองถึงแบ่งเป็นซอยย่อยพอดีหรือว่าจริงๆแล้วที่มันเป็นแบบบล็อกนี้ตั้งแต่สมัยก่อนเราจะผ่านตรงนี้เหรอครับเนี่ยเตี้ยมากนะครับเบลระวังหัวยังไงฮะทุกคนต้องก้มลงไปฮะไม่โดนลองมือเนี่ยฮะพอซอนนี้ออกมาปุ๊บเป็นคลองใหญ่นะครับโอ้สวยมากเลยอ่ะผมยังยืนยันนะครับอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองในยุโรปที่ผมชอบอันดับหนึ่งคือเรื่องความสวยสวยครับแต่เรื่องความเป็นอยู่ไวบ์บรรยากาศหลายๆอย่างกิจกรรมที่มีให้ทำคืออันดับหนึ่งในดวงใจผมกลับเข้ามาในคอยครั้งหนึ่งนะครับผมมา2รอบเนี่ยรอบที่แล้วก็อยู่เป็นอาทิตย์รอบนี้ก็มาอีกก็ยังชอบเหมือนเดิมถึงแม้ว่านี่จะอากาศแบบหนาวจนแบบทรมานจิตใจก็ตามคุณเวลพัทคุณชอบที่นี่ไหมชอบแต่ว่าอากาศมันนิดนึงนะคะคุณบอกว่าคุณน้ำตาไหลตอนคุณที่เดินมาเพราะว่าอะไรเข้าตาไม่งงเงาต่อตุ่นอะไรอ่ะเอาดีๆหนาวชอบมันสวยมากท้องฟ้าสวยมากวันนี้ทุกคนต้องดูท้องฟ้าไม่แต่ท้องฟ้าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สวยจริงไม่ต้องใช้แอปเลยสวยมากสวยเหมือนแบบสวยเหมือนรูปอ่ะคือคราวที่แล้วมาตอนที่มาเนเธอร์แลนด์อ่ะก็รู้สึกได้ว่าฟ้าทำไมฟ้ามันสวยได้ขนาดนี้วะมันสวยจริงแล้วก็พอมาอีกรอบมันก็สวยเหมือนเดิมดีมากเลยอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้เรากำลังเข้าเขตคลองที่แพงที่สุดของอัมสเตอร์ดัมนะครับนี่คือต้นแบบของบ้านตึกแถวนะตึกแถวโฮมทาวน์เนี่ยทุกหลังเป็นโฮมทาวน์หมด50 million ยูโรจริงป่ะเนี่ย50 million ยูโรก็คือ50ล้านยูโรเขาบอกว่าใช่ยูเนสโกเนี่ยให้เป็น World Heritage นะครับที่เนี่ยเพราะนั้นบ้านทุกหลังนะครับเขาจะห้ามเปลี่ยนแปลงข้างหน้าข้างหน้าต้องไว้แบบเดิมเหมือน300ปีที่แล้วเป๊ะแต่ข้างในอ่ะคุณจะทำเป็นอะไรก็ได้เป็นโมเดิร์นเป็นอะไรก็ได้ได้หมดแต่ข้างนอกเนี่ยต้องเหมือนเดิมทุกคนฮะวันนี้เรามาอัมสเตอร์ดัมนะครับฝนไม่ตกแต่หิมะตกนอกฤดูหิมะตกและอย่างหนึ่งนะครับที่นี่เป็นเมืองที่มีพิพิธภัณฑ์มากที่สุดในโลกถ้านับเป็นพื้นที่ต่อหน่วยตารางเมตรเอาง่ายๆครับคือเราเดินๆไปในเมืองเนี่ยแป๊บๆนึงจะเจอพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับซึ่งผมชอบมากแบบปั่นจักรยานชิลๆนะครับดื่มเครื่องดื่มเสร็จปุ๊บเข้ามิวเซียมครับไปนั่งดูงานศิลปะโอ้โหชิลหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องทำนะครับคือการมาบ้านของแอนแฟรงค์แต่ว่าตอนนี้ไม่มีตั๋วใช่คือตั๋วแบบนี่คือพยายามซื้อแล้วแต่ไม่ทันเดือนล่วงหน้าก็ไม่ทันแต่ว่ามีมาต่อคิวนะเขามี walk in แต่ว่าต้องรีบมาเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราวันอื่นจะมาได้ไหมโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ฮะวันนี้เรามาที่นี่นะครับฝนไม่ตกแต่หิมะตกนอกฤดูจ้าซึ่งจริงๆตรงนี้จริงๆมันจะต้องร้อนแล้วครับแต่มันไม่ร้อนครับมันดันอยู่มันหนาวเสร็จปุ๊บหิมะตกโอ้โห
หนาวสั่นมากอันนี้หน้าบ้านแอนแฟรงค์นะคนมายืนถ่ายรูปกันมันจะมีเขียนไว้เลยว่าเนี่ยแอนแฟรงค์เขาหลายคนสงสัยนะครับว่าแอนแฟรงค์คือใครจริงๆดังมากนะครับโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงหนึ่งคนที่พยายามหนีรอดจากช่วงที่กลุ่มนาซีเนี่ยพยายามล่าคนยิวซึ่งเขาแอบอยู่บนห้องถ้าผมจำไม่ผิดเป็นห้องใต้หลังคานะครับชั้นบนของบ้านเนี่ยและแอบได้อยู่หลายปีมากระหว่างที่แอบอยู่เนี่ยก็เขียนบันทึกเป็นไดอารี่ครับจนสุดท้ายเนี่ยที่เขาก็โดนจับอยู่ดีแต่ว่าบันทึกเนี่ยมันถูกเอาออกมาตีพิมพ์แล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่แบบโด่งดังไปทั่วโลกคนให้ความสนใจทุกคนก็เลยอยากมาดูบ้านประวัติศาสตร์หลังนี้คือบ้านที่แอนแฟรงค์ใช้ซ่อนตัวตอนยุคสงครามนาซีนะฮะนั่นแหละฮะก็เลยดังจริงแล้วก็จะจองมาเนี่ยต้องจองออนไลน์นะครับซึ่งเต็มหมดเราก็อดมาอีกแล้วครับท่านอยากจะร้องว่าฮัลโหลแต่ร้องว่าฮัลโหลทำไมไม่ได้มาอยากมาตั้งแต่แบบปฐมนั่นแหละไปลองหาฟังเรื่องนี้ดูเนาะอาจจะอินเดี๋ยวไว้มาอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรทุกคนนะฮะเราจะไปจุดหนึ่งนะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนกิมมิกเล็กๆสนุกๆอ่ะมันชื่อว่า Chinese Hidden House นะครับเขาเหมือนเขาทำบ้านหลังเล็กๆอ่ะซ่อนไว้ตรงซอกตึกอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราลองเดินตามหาดูก่อนอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะไปนี่ไงTiny Hidden House นะครับในย่านยอร์ดานเนี่ยนะครับตรงบริเวณ Western Strand นะครับจะมีบ้าน2หลังที่อยู่ติดกันนะครับแต่บ้านเลขที่กลับไม่ติดกันนะครับคือบ้านเลขที่54และข้างๆจะเป็นบ้านเลขที่70เลยถ้าเราสังเกตดีๆครับตรงช่องเล็กๆระหว่างบ้าน2หลังนี้จะมีบ้านเล็กๆซ่อนอยู่7หลังครับซึ่งจริงๆมันเคยเป็นลานที่สามารถเข้าถึงบ้านทั้ง7หลังนั้นได้มาก่อนนะครับแต่ต่อมาครับตรงนี้ถูกปิดไปแล้วก็มีการรวมบ้านเข้าด้วยกันและมีบริษัทท้องถิ่นนะครับที่ทำเกี่ยวกับโฆษณาเขาคิดว่ามันน่าจะตลกดีถ้าเอาบ้านทั้ง7หลังในเดิมนะครับไปวางในช่องเล็กๆระหว่างบ้านเลขที่54กับ70เพื่อเป็นการสื่อว่าบ้านทั้ง7หลังนั้นไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำเป็นโมเดลนะครับเป็นบ้านสวยมากและอยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายครับมีคนมาทำลายครับคือมันพังไปแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบกระดาษเอามาใส่แทนซึ่งน่าเสียดายเหมือนกันแล้วนั่นแหละฮะนั่นก็คือเหตุผลที่เขาเอาบ้านมาใส่ไว้ตรงนั้นอย่างที่เรารู้กันนะฮะโอเคเดี๋ยวจะต้องเดินกลับไปจริงๆแล้วอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นเมืองที่เราสามารถเดินเล่นได้แบบทั้งวันทั้งคืนนะมันแบบชิลมากไปหนึ่งอย่างที่ควรทำนะฮะคือถ่ายรูปตรงคลองเนี่ยฮะบ้านหลังนี้ชื่อว่า Hedvapen Vanrica นะครับความสำคัญของเขานะครับฟังดีกว่าครับHedvapen Vanrica ที่นี่ครับเคยเป็นบ้านของพ่อค้าที่มาจากเมืองริก้าชื่อว่า Wessel Becker สังเกตได้จากนะฮะจะมีตาสัญลักษณ์เมืองริก้าอยู่บริเวณหน้าบ้านปัจจุบันเนี่ยเมืองริก้าเนี่ยอยู่ในประเทศลัตเวียนะครับบ้านหลังนี้สร้างขึ้นประมาณเมื่อปี1606ถึง1607ทรงหน้าจั่วหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าขั้นบันไดครับตกแต่งด้วยอิฐด้านในประกอบไปด้วยชั้นใต้ดินชั้นล่างแบบไฮกราวด์และอีก2ชั้นบนนะครับพร้อมห้องใต้หลังคาอีก2ห้องบ้านหลังนี้นะครับถูกประกาศให้ไม่สามารถเข้าไปอาศัยได้ตั้งแต่ปี1929ครับส่วนความสำคัญของที่นี่ก็คือนะครับในปี1951เนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือนะครับ Major Boss Hart ที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้านเนี่ยเธอเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะครับและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของเนเธอร์แลนด์นั่นเองถึงขนาดที่มีรูปปั้นของตัวเองบริเวณใกล้ๆ Red Light District เลยนะฮะและชื่อของเธอยังเป็นหนึ่งในชื่อสะพานในอัมสเตอร์ดัมและนอกจากนั้นครับเธอยังเคยช่วยเหลือเด็กที่เป็นชาวยิวให้รอดพ้นจากการล่าของนาซีอีกต่างหากจุดต่อไปนะครับเค้าเรียกว่า Red Light District นะครับหรือว่าย่านโคมแดงหรือคิดง่ายๆนี่คือย่านที่เป็นซ่องผูกกฎหมายนะครับของเนเธอร์แลนด์นะฮะส่วนการขายบริการทางเพศของที่นี่ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับมีการจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะมีย่านที่เรียกว่า Red Light District นะครับซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านนี้ครับส่วนทุกคนนะครับที่ประกอบอาชีพนะครับขายบริการทางเพศเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่รับการคุ้มครองนะครับมีสวัสดิการจ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างถือว่าครบถ้วนนะครับเขาได้เช่าห้องเนี่ยครับแล้วก็เปิดไฟแดงๆไว้นะแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายนะครับเราไม่สามารถถ่ายข้างในได้เราสามารถถ่ายได้แค่ไกลๆจากบนสะพานเท่านั้นแล้วก็ห้ามหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปคนที่ให้บริการด้านในเด็ดขาดแล้วด้านในก็จะมีแบบว่าพวกโชว์มีไลฟ์เป็นไลฟ์เฟซอะไรพวกนี้ประมาณนั้นเพราะนั้นเราเดินเข้าไม่ได้แต่เรายืนแค่ตรงสะพาน
เราให้ดูแค่บรรยากาศนะครับซึ่งตอนนี้ตอนกลางวันนะครับคิดว่าเขาน่าจะยังไม่ได้เปิดหรืออะไรกันก็เลยเลือกมาถ่ายตอนนี้ออกมาแล้วนะฮะใน Red Light District เนี่ยก็อย่างที่รู้กันข้างในเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กส์นะฮะมีแบบตั้งแต่แบบไลฟ์โชว์แบบคือเอาง่ายๆสำหรับผู้ใหญ่ครบถ้วนข้างในแม้กระทั่งเซ็กช็อปนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาให้ถูกกฎหมายของที่นี่นะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมากว่าบางทีในประเทศเขาเนี่ยมันไม่มีเนี่ยเขาก็จะมาดูที่นี่กันอะไรเงี้ยและที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันของชาว LGBTQ+ เพราะอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะครับเป็นประเทศแรกครับที่ออกกฎหมายให้แต่งงานกับเพศเดียวกันได้นะครับตั้งแต่ปี2001และผมเนี่ยนะครับเคยบังเอิญครับได้มาที่งานอัมสเตอร์ดัมเกย์ไพรด์ด้วยนะฮะซึ่งโหแบบสนุกมากครับทั้งอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาจะแต่งตัวพาเลทกันจัดเต็มนะครับล่องเรือมีธีมต่างๆแบบสนุกมากปาร์ตี้กันทั้งเมืองเลยตอนนั้นประทับใจมากครับโอเคจุดต่อไปเราจะไปครับคือแดมสแควร์นะฮะเป็นจุดรวมส่วนกลางจัตุรัสอันใหญ่ที่สุดของอัมสเตอร์ดัมฮะไปฮะและถึงแล้วครับนี่คือจัตุรัสกลางเมืองแดมสแควร์สวยมากวันนี้ทั้งฟ้าสวยทั้งเมฆสวยทั้งตึกสวยทุกอย่างสวยหมดสวยจริงๆเสียแค่อากาศหนาวเฉยดัมสแควร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองเนาะส่วนใหญ่ในเมืองยุโรปเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะฮะทุกเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะครับก็เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงแบบทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วรอบๆนี้นะฮะก็จะมีห้างมีร้านอาหารคาเฟ่ร้านค้าต่างๆนะครับคนก็จะชอบมาเดินช้อปปิ้งมาซื้อของกันนะส่วนที่โดดเด่นเลยนะครับตรงจัตุรัสเนี่ยคือพระบรมมหาราชวังแห่งอัมสเตอร์ดัมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นที่อยู่ของราชวงศ์แล้วนะครับนอกจากจัตุรัสนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะครับสำหรับชาวเมืองอัมสเตอร์ดัมจัตุรัสนี้ก็ถือเป็นที่สำหรับใช้ในการประท้วงหรือว่าชุมนุมด้วยโอเคทุกท่านตอนนี้เราอยู่ไชน่าทาวน์นะครับคือที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยมีไชน่าทาวน์ด้วยฮะซึ่งก็จะเห็นนะว่าจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารจีนอาหารต่างๆนานาฮะไหนๆก็มาแล้วครับไชน่าทาวน์นี่ครับเราจะเข้าร้านนี้เลยครับร้านอาหารไทยพี่เบิร์ดไปครับทุกคนตอนนี้ฮะวันที่3แล้วตอนนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวเมืองข้างๆอัมสเตอร์ดัมบ้างนะจริงๆมันใกล้มากนะทั้งรถไฟแบบ 20-30 นาทีก็ถึงแล้วนะครับชื่อว่าเมืองแซนแดมนะครับซึ่งแซนแดมเนี่ยจะมีจุดนึงที่เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นหมู่บ้านกังหันลมแต่วันนี้ข้างนอกตอนนี้ครับฝนตกนะครับแล้วก็อากาศหนาวมากๆนะครับผมคิดว่าหลายๆคนมาอาจจะป่วยเลยแหละบางคนอาจจะป่วยหนักได้ซ้ำนะครับแต่เราอุ่นใจสบายใจครับเพราะว่าเรามากับชับทราเวลบัดดี้นะครับซึ่งมีข้อนึงนะที่ผมอยากเล่าให้ฟังและผมบอกเลยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ดีมากๆนะครับคือนอกเหนือจากเวลาที่เราบาดเจ็บกระทันหันเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมชับทราเวลบัดดี้เนี่ยก็มีความคุ้มครองที่เรียกได้ว่า post journey sickness นะครับหรือแปลเป็นไทยง่ายๆครับคือค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่ากันง่ายๆสมมติว่าเราไปที่อัมสเตอร์ดัมอย่างเงี้ยเราเจอฝนตกเจออากาศเปลี่ยนเงี้ยเราป่วยใช่ไหมเกิดป่วยขึ้นมาปุ๊บทีนี้เรากลับไปไทยเนี่ยมันยังไม่หายสนิทเราก็สามารถที่จะรักษาต่อเนื่องได้ครับโดยที่ทางชับเทรเวอร์ดี้เนี่ยยังคุ้มครองเราอยู่หรืออีกกรณีนึงนะครับเช่นเราอาจจะเจ็บป่วยระหว่างเดินทางที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะแต่ว่าเราไม่รักษาที่นี่นะเรากลับไปรักษาที่ไทยครับทางชับทราเวลบัดดี้ครับพี่ชับเขาก็ยังดูแลเราอยู่ดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลเลยซึ่งอันนี้ดีมากๆเพราะว่าอย่างเรามาเงี้ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเงี้ยครับมีสิทธิ์ป่วยสูงมากซึ่งจริงเบลพัดเริ่มป่วยแล้วด้วยครับแต่มีชับทราเวลบัดดี้นะฮะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับไปตอนนี้อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอัมสเตอร์ดัมเขามีทะเลปลอมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีชายหาดใช่ไหมครับแต่ว่าเขามีการสร้างทะเลปลอมขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันหน้าตาเป็นไงเพราะว่าผมอ่านมาแล้วมันดูน่าสนใจไม่น้อยนะฮะคือเนี่ยที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยครับมันจะมีตรงที่เป็นคลองตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีเรือให้ข้ามฟากได้ซึ่งเรือเนี่ยครับเอาจักรยานขึ้นเอาอะไรขึ้นได้หมดเลยนะทุกอย่างแบบคือไปตามระบบของเขาได้เลยตอนนี้ฮะเรือข้ามฟากนะครับฟรีนะครับของที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ย
ป็นเหมือนแบบว่าสวัสดิการของรัฐนะครับให้เราสามารถนั่งข้ามไปจุดต่างๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับอัมสเตอร์ดัมได้ไม่เสียเงินนะโคตรดีดูส่วนใครนะครับอยากได้ประสบการณ์แปลกๆนะครับที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยมีโรงแรมนั่นฮะชื่อโบเทลก็คือมาจากโบสเทลนี่แหละคือเหมือนกับว่าเอาเรือมาทำเป็นโรงแรมแล้วก็มีนะครับเป็นโรงแรมเครนก็คือเราขึ้นไปนอนบนเครนนะครับข้างบนมีอ่างจากุซซี่ด้วยมันเป็นหนึ่งในโรงแรมเราหาข้อมูลมานะแต่ไม่ได้ไปนอนนะแพงมากนะครับที่เนี่ยคือละประมาณคือละ 20,000 กว่าบาทได้ครับถือว่าแบบโหราคาโหดมากเนี่ยฮะแต่จุดที่เราจะมานะครับนี่คือทะเลอัมสเตอร์ดัมชายหาดอัมสเตอร์ดัมอยู่ตรงนี้ถึงแล้วครับออกมาจากเขตที่เป็นตัวเซ็นทรัลครับอาจารย์เห็นว่ามันเป็นอีกแบบนึงเลยนะท่าเรือตึกมันก็จะดูเป็นแบบว่าล้ำๆนิดนึงมีดีไซน์มีความเป็นแบบอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลก็คือแบบไม่เหมือนกับที่เราเห็นตรงนั้นมันจะเป็นอิฐๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์ที่เขาจะเป็นอีกแบบนึงเลยก็คือเจ๋งมากครับถ้าใครมาอัมสเตอร์ดัมนะครับจะอยู่แต่ในเมืองนะครับลองออกมารอบๆดูครับจะเห็นว่าแบบมันมีอะไรให้เดินเล่นให้ถ่ายรูปอีกเพียบโซนในทั้งโซนเนี่ยเขาเรียกว่า NDSM นะครับเวลาเราขึ้นเรือมาเนี่ยแต่ที่เราจะไปคืนนี้พอลิกอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอย่าอะไรกับผมเลยครับมันเพราะว่าเอาจริงเราไม่ใช่ภาษาเราอะแต่เดี๋ยวคือไปเซิร์ชข้อมูลดูให้อยู่แล้วนะว่ามันคืออะไรกันแน่เพล็กนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกับท่าเรือเก่านะครับเป็นย่านชิคๆที่จะมีพวกกราฟฟิตี้ตลาดวินเทจผับบาร์ต่างๆเนี่ยประมาณนี้นะแต่ที่เพล็กเนี่ยจะเหมือนกับร้านอาหารแบบบาร์นะครับมีการตกแต่งเช็คตู้คอนเทนเนอร์มีความรู้สึกแบบว่าวินเทจนิดนึงครับจุดเด่นจริงๆเนี่ยคือชายหาดที่เขาจำลองขึ้นมาอยู่ริมน้ำครับมานั่งถ่ายรูปได้ปิกนิกได้อะไรอย่างเงี้ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยพีคมากครับแต่เสียดายครับตอนเรามาฝนตกตอนนี้ร้านส่วนใหญ่เขาเรียกว่าในต่างประเทศที่แบบเจริญแล้วเนี่ยก็เขาจะไม่ค่อยมีเมนูแล้วเขาจะเป็น QR code ล้วนๆนะครับทุกคนต้องมีเน็ตเหมือนใช้ชีวิตแบบต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้ตลอดเวลาแต่จริงๆคือต้องบอกงี้ฮะดูเนี้ยมันควรมีคนนั่งเต็มตรงนี้แล้วแต่ดันไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนครับตอนนี้แต่ถือว่าสวยดีนะแบบแต่เขาไม่ได้ใช้ทรายละเอียดนะครับใช้แบบเป็นเหมือนกรวดหินเยอะๆแต่ว่ามันก็ได้ฟิลอยู่เพราะนั้นใครมาช่วงร้อนๆเนี่ยมาดูได้นะฮะว่าช่วงร้อนๆตรงนี้ต้องบรรยากาศดีมากๆใช่เมนูวันนี้ของเบลพัทเป็นอะโวคาโดโทสต์ของพานุพัทเป็นปอโต้เบอร์เกอร์นะครับใหญ่มากเนื้ออะไรก่อนเนื้ออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่มีคำแปลไม่เป็นไรลองกินดูเลยเกียร์ที่นี่ผมว่าไอตอนที่บอกว่ามันมีแดดเยอะๆใช่ไหมคนมานั่งชิวๆกันนะฮะดื่มๆฟินมากแน่นอนแต่ตอนนี้มันคึมๆและหนาวมากเห็นตารางนะเขามีแบบเขียนนะวันไหนมีไนท์คลับวันไหนมีโยคะวันไหนมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใหญ่มากอย่างที่เห็นก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับไว้มีโอกาสคงได้มาอีกทีนึงตอนนี้มันเศร้าเหลือเกินไปกลับเข้าเมืองโอ้เรือมาพอดีทุกคนโอ้โคตรเป๊ะชอบตรงที่เรือมันฟรีนี่แหละนี่ฮะเราจะทำขึ้นการขึ้นรถบัสไปแทนนะครับ391โอเคครับก็จะไปที่หมู่บ้านซานชานครับก็ตั๋วนี้ครับซื้อมาไปกลับนะครับคนละ 11.5 จะแพงกว่ารถไฟเพราะรถไฟเนี่ยจะแค่8แต่ว่ารถไฟเนี่ยมันจะไม่ถึงหมู่บ้านนะครับรถไฟเนี่ยมันจะไปลงแค่สถานีเราต้องเดินอยู่ประมาณ15-17นาทีนะครับเดินไปซึ่งถ้าอากาศดีๆจริงมันเดินได้อยู่แล้วแหละแต่รถบัสเนี่ยจะไปถึงหน้าหมู่บ้านเลยมันก็เลยตั๋วมันจะแพงกว่าแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณน่าจะ40นาทีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นไปกลับนะครับก็รอดูตอนถึงเก็บไปและแล้วผมก็ได้กลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งนี่คือหมู่บ้านกังหันลมแบบชาวดัตและนี่คือซานชอนพูดเบมแล้วครั้งแรกของเบลพัทพัดผมพาคุณมาแล้วสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณอยากได้
ชุดโกโกวาเดี๋ยวผมพาไปฉี่ที่ชุดโกโกวาไปโชคดีมากเลยครับมาแล้วแบบปึ๊บมีท้องฟ้าสดใสนะครับนี่คือซานมิวเซียมนะครับใครที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆนานาก็เข้ามาในมิวเซียมได้แล้วก็มีนะฮะตรงนั้นคือหมู่บ้านครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนน่าจะพลุกพล่านน่าดูเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วอ่ะการเดินทางไปหมู่บ้านกังหันลมเนี่ยสามารถไปได้ด้วยรถไฟนะครับซึ่งค่าตั๋วเนี่ยจะตกประมาณคนละ8ยูโรไปกลับนะครับจากสถานีอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลนะครับไปที่หมู่บ้านกังหันลมเลยใช้เวลาเดินทางนะประมาณแค่20นาทีฮะคือเราตั้งใจจะเดินทางด้วยรถไฟนี่แหละแต่เกิดปัญหาวันนี้ครับรถไฟไม่ไปนะครับเขาบอกว่าจะไม่มีรถไฟเนี่ยวิ่งจนกว่าจะ5โมงเย็นครับเนื่องจากปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสัญญาหรือน่าจะเกิดจากสภาพอากาศอะไรประมาณนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราสามารถไปรีฟันคืนได้เลยระบบเขาดีมากเราจึงตัดสินใจเปลี่ยนไปนั่งรถบัสแทนครับนี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะบรรยากาศยังดีเหมือนเดิมครับว่าตรงนี้แบบถ่ายรูปสวยมากเลยเพราะว่าแบบตอนนี้ท้องฟ้าสวยโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจมาวันนี้แทนตอนแรกจะไปพรุ่งนี้แล้วแต่ได้เปลี่ยนมาวันนี้เพราะดูพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้ฝนจะตกที่นี่นะครับซานสคานนะครับเป็นหมู่บ้านกังหันลมที่ตั้งอยู่ที่เมืองซานดัมตรงหมู่บ้านนี้นะครับเคยเป็นที่อยู่อาศัยในช่วงประมาณศตวรรษที่18-19ต่อมานะครับเริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้ามาใช่ไหมทำให้มันมีโรงงานมีโรงผลิตต่างๆเนี่ยรวมถึงบ้านกังหันลมด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยในหมู่บ้านก็จะมีหลายอย่างทั้งพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตบ้านทำรองเท้าไม้ร้านขายชีสจำลองการผลิตและให้เราเนี่ยได้ลองชิมชีสเกาด้าด้วยเป็นชีสที่ทำจากนมแพะนะครับแล้วก็จะมีร้านขายของที่ลึกต่างๆซึ่งบ้านกังหันลมต่างๆให้เราเห็นในหมู่บ้านนี้เนี่ยจะเป็นแบบดั้งเดิมหมดเลยและเป็นอีกที่นึงที่แบบถ่ายรูปสวยมากน่ารักมากครับอันนี้ต้องมาเขาจะมีคนมาถ่ายรูปเรานะครับ3คนนี้น่าสงสารมากเพราะว่าถูกใช้มาเป็นโปรโมทเขาจะมีคนมาถ่ายรูปเราเขาบอกว่าให้ยิ้มแต่ว่าเราไม่ถ่ายเขาบอกว่าสิ่งที่ที่นี่ดังเนี่ยมันจะมีเขาทำชีสปลาแฮริ่งแล้วก็รองเท้าแล้วบ้านแต่หลังในนี้มันจะมีเหมือนชีสให้กินมั้งแต่ว่าผมว่าไปถ่ายรูปก่อนดีกว่าเราค่อยเดินมาฟรีชีสอย่าบอกนะคุณเดินมาทางนี้อย่าบอกนะว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการที่นี่ครับก็ดังเรื่องชีสนะครับเพราะว่าเขาผลิตชีสแล้วก็เวลาเขาขายชีสเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมเป็นไอ้ก้อนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้อันนี้มีประวัตินะครับมีไกด์ไลน์ครับไม่น่าเชื่อมีแพะมีแกะที่นี่ครับตัวแข็งมากเลยนะครับแข็งจนงงเลยนะฮะของไม่ใช่ของปลอมเรามีจุดได้หลายรูปมันอยู่ในโรงงานชีสนะครับและเมื่อออกมาครับคุณจะพบกับจุดคล้ายคอ นี่ไงเพราะว่ามันเป็นผมสังเกตทุกที่อ่ะเป็นอย่างนี้คือบิวด้วยประวัติก่อนบิวประวัติบิวประวัติบิวประวัติเสร็จปุ๊บออกมาเฮ้ยอยากลองก็คือออกมาก็จะเจอที่ทดลองเลยนะอร่อยฮะแพ้แพ้แพ้และข้างหลังนะนั่นก็คือกังหันกังหันแสนสวยนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าน่าจะสวยเอาจริงที่นี่คือบรรยากาศดีมากแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นจุดท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเนี่ยมันจะสามารถนั่งเรือไปได้และเป็นบ้านคนคือมันเป็นอย่างที่บอกไปอ่ะมันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเดินชิวๆถ่ายรูปชิมชีสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนู้นก็มีบ้านคนจริงๆนะครับมันผมก็ไม่รู้ว่าทำไมก็ถึงได้ดูในสถานที่ที่มันร่มรื่นและบรรยากาศดีขนาดนี้ตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะคุณเบลสวยงามมากร้านนี้คือฮอตช็อกโกแลตแล้วก็มีกาแฟโอ้โหร้านโคตรอลังการข้างในคือขายของที่ระลึกนะฮะเป็นบ้านกังหันสวยมากน่ารักนะน่าซื้อเหมือนกันแบบใครแบบชอบสะสมอะไรเงี้ยนี่ฮะฮอตช็อกโกแลตครับจังหวะนี้หนาวๆอย่างนี้ต้องฮอตช็อกโกแลตนะครับอ
ขนลุกเลยอ่ะดีมากอร่อยช็อกโกแลตเท่าไหร่ฮะฮอตช็อกโกแลตคนละ2ประมาณ2ยูโร60บาทมาหากันเหรอมาหากันหรือเปล่าอ่ะดีๆน้องมาหามาใกล้มากเลยน้องมาหาแล้วก็แอคแท็กแอคแท็กเบลพัดน้องมาหาไปแล้วมาบอกไปเขาว่าโดนนี่โดนเจ้าถิ่นอะไรอ่ะเจ้าถิ่นมา2ตัวนี้แจแอนกับซูเนโอแล้วก็มาไล่โนบิตะที่2ก็ยังชอบนะครับบรรยากาศมันแบบน่ารักอ่ะมันคือเมืองที่น่ารักมากชิลแต่มันก็อยู่ใกล้อัมสเตอร์ดัมมากๆนะครับเวลาจะมาเที่ยวก็มาง่ายจะนั่งสปรินเตอร์นะครับรถไฟก็ได้แต่วันนี้รถไฟอย่างที่เราเห็นนะยกเลิกหมดเลยครับงงๆนะครับจะนั่งรถบัสก็ได้ง่ายหน่อยรถบัสก็ถึงเลยไม่ต้องเดินเลยหลับได้นะครับแต่รถบัสก็จะช้ากว่าเพราะว่ามันเทคไทม์ประมาณ40นาทีเพราะมันจะต้องแวะตามป้ายมันจะช้าแล้วก็แพงกว่าด้วยแต่ว่าถึงที่หมายเลยก็เลือกดูครับเดี๋ยวเรากลับเข้าเมืองแล้วครับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่ก็เป็นระยะเวลาประมาณโอ้หลายวันนะอยู่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยประมาณ 4-5 วัน4คืนนะครับที่อัมสเตอร์ดัมแต่ว่า อย่างทุกคนเห็นนะว่ามี1วันฝนตกหนักก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะแต่เป็นอีก1เมืองตอนนี้ยังคงเป็นเมืองในยุโรปที่ผมชอบมากที่สุดอันดับ1นะครับที่นี่ก็คืออัมสเตอร์ดัมนั่นเองเพราะว่ามันมีแบบหลากหลายอย่างให้ทำไม่ว่าจะแบบไปล่องเรือใช่มั้ยไปเที่ยวล่องเรืออีกอย่างนึงที่ไม่ได้ทำครับคือปั่นจักรยานแล้วก็ไปมิวเซียมนะซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่แบบว่าใครที่มาอัมสเตอร์ดัมเนี่ยต้องทำนะแต่ผมไม่ได้ไปหรือแบบว่าใครอยากรู้ต้นกำเนิดเครื่องดื่มเบียร์ชื่อดังนะครับเขาก็จะมีแบบเป็น experience ให้เราแบบว่าไปดูวิธีการผลิตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปเที่ยวได้เหมือนกันมีขึ้นบินดาดฟ้าดู outlook อะไรเงี้ยเราเคยมาหมดแล้วแต่ว่าเรามารอบ2แล้วก็กะว่าจะมาอีกนะฮะส่วนใครนะครับมีแผนกำลังจะเดินทางนะครับจะไปเที่ยวนะฮะก็อย่าลืมนะครับดูเรื่องประกันภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจนะก็อย่าลืมครับอย่างผมเนี่ยเลือกชับTravel Buddy นะครับเพื่อให้พี่ชับเนี่ยดูแลตลอดทริปเลยนะแล้วก็มันเป็นประกันที่เหมาะกับนักเดินทางจริงๆนะครับส่วนเรื่องความคุ้มครองนะครับมันยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะพอสมควรนะครับยังไงสามารถลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้นะฮะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หรือจะ Google ดูก็ได้ว่าเอ๊ะพี่ชับเนี่ยเค้ามีรายละเอียดดูแลยังไงบ้างนะครับก็ยังไงนะครับใครจำไม่ได้ก็ลองไปดูกันนะครับและสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับให้พี่ชับดูแลพวกเราทุกคนนะครับในการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโรดทริปกันต่อนะครับในเนเธอร์แลนด์ครับเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะไปไหนบ้างนะไปแล้วฮะสวัสดีครับ